คุณไปบีบเขาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆสิอันนี้ควรจะกดดันด้วยเรื่องนี้คุณอยากเห็นฟุตบอลไทยพัฒนาใช่ไหมคุณต้องเข้าใจฟุตบอลก่อนใช่สมมติว่าถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณจะไม่เอาซีเกมมากดดันเขาเมื่อเช้านี้มันมีบทสัมภาษณ์หลุดออกมาซึ่งก็เป็นบทเหมือนบทคำพูดที่บิ๊กป้อมคุณประวิตรวงษ์สุวรรณพูดในเชิงกดดันต่อนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างที่ทราบกันคือลุงป้อมบิ๊กป้อมเขาเป็นประธานโอลิมปิกของประเทศไทยยี่นี่ก็เข้าใจตั้งนานก็ไม่หาแล้วมันก็กดตู้นี่กดนั่นอ่ะไอ้เหี้ยตามันก็ดึงโอ้กูชีวิตเอารูปบิ๊กป้อมมาคุณประวิตรเนี่ยเขาก็พูดเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่ในช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มต้นต่อการที่จะต้องแพลนเรื่องของซีเกมเมื่อไหร่ซีเกมปีหน้าใช่ไหมซีเกมปีหน้าซีเกมปีหน้าก่อนหน้านี้เขาเคยมีคุยกันแล้วว่าถ้าผลงานไม่ดีเดี๋ยวพิจารณาแน่วันนี้พูดเป็นประโยชน์แบบชัดเจนเลยถ้าผลงานทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญทองซีเกมนายกต้องลาออกอันนี้คือเขาจะไปไล่ออกหรือบังคับให้ลาออกนายกต้องลาออกแปลว่าอะไรอ่ะก็คือต้องลาออกบีบออกก็โดนฟีฟ่าแบนอย่างงี้ทีนี้คนมันก็หือเรื่องนี้ไงว่าเฮ้ยคุณเป็นถึงประธานโอลิมปิกคุณเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่คุณมาทำแบบนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าฟีฟ่ามันจะแบนถ้าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งว่าเขาเนี่ยบีบออกกดดันในมุมของการเป็นการเมืองหรือบีบออกว่าเขาเป็นประธานโอลิมปิกไม่รู้อะพี่แต่คิดอีกมุมซ้อนมุมก็คือต่อให้คุณเป็นใครอะคุณก็ไม่ควรที่จะมาตั้งพูดว่าต้องรับผิดชอบผลงานในการไล่เขาออกหรือต้องลาออกหรืออะไรก็ตามนะพี่ว่ามันไม่ว่าต่อให้เขาจะพูดในมุมของเขาเป็นการเมืองหรือมุมที่เขาเป็นประธานโอลิมปิกกูก็ไม่เคยเห็น ประเทศไหนในโลกอยู่ดีเซาเกตแม่งแพ้แล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศมาบอกว่าคุณต้องลาออกต้องไล่เขาออกเพราะรับผิดชอบผลงานไม่น่ามีนะไม่มีคุณคิดเห็นยังไงอะถ้าผมเหรอผมก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ถึงเล่าหรือเขาไม่ถึงเขาเฉยๆโอเคในมุมนึงอะเราหรือแม้กระทั่งหลายๆคนอาจจะไม่ชื่นชอบผลงานของสมาคมชุดนี้นะแต่ขออย่ามาแทรกแซงเดี๋ยวมันจะโดนแบนอย่ามันโดนแบนแล้วมันเสียหายมุมหนึ่งที่พี่ว่าคนมันเดือดร้อนที่สุดนะคุณมีสิทธิ์อะไรไปได้เขาออกดึงกับสองคุณมีสิทธิ์อะไรกับการที่คุณต้องเอาเหรียญทองซีเกมเหรียญทองซีเกมมันมีไอ้เฮียมันดีมันเลิศเลยเหรอคุณถามที่อ่ะใช่ไงคุณอยากได้เหรียญทองซีเกมเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยดู17แพ้เวียดนาม 3-0 เนี่ยคุณจะเอาเหรียญทองซีเกมไปทำพระแสงอะไรถามจริงใช่แล้วซีเกมอยู่ในฟีฟ่าเดย์ไหมไม่อยู่ซีเกมมาตรฐานการจัดก็ไม่ดีประโยชน์ก็ไม่ได้นักเตะก็เจ็บคุณภาพการจับก็แย่ฟีฟ่าแรงกิ้งก็ไม่ได้ลำบากต้องมานั่งปิดลีกอีกใช่แทนที่ไอการที่คุณจะบีบเขาในการที่ได้ผลงานเนี่ยคุณไปบีบเขาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆสิเป็นบีบเรื่องอะไรได้บ้างเอ้าผลงานแพ้ทุกชุดเรื่องอะไรขึ้นพิจารณาปรึกษาหารือแผนระยะยาวทำไมมันถึงช้าอันนี้ควรจะกดดันด้วยเรื่องนี้คุณไปกดดันด้วยเหรียญทองซีเกมทำมะเขืออะไรผมว่าเขาไม่รู้แหละก็พูดไปเรื่อยเขาไม่รู้จริงไหมไม่รู้เขาเห็นผลงานบอลไม่ดีอะคนก็บอกว่าบอลไม่ค่อยดีคือพี่รู้สึกว่าอ่ะสมมุติว่าคุณแบบไม่พอใจกับผลงานที่ทำไมทีมชาติไทยแพ้ทุกชุดในฐานะประธานโอลิมปิกอยากเรียกเข้ามาพิจารณาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางฟุตบอลอันนี้อีกเรื่องนึงใช่แต่มึงจะเอาซีเกมไปวัดทำไมใช่ผมว่าหน้าที่นะคือเรียกมาคุยว่ามันเป็นยังไงดีแทนที่คุณนะสิ่งที่ควรที่จะคุณอยากเห็นฟุตบอลไทยพัฒนาใช่ไหมคุณต้องเข้าใจฟุตบอลก่อนใช่ว่าไอความพัฒนาของคุณจะคือเหรียญรางวัลหรือการเติบโตใช่ไหมใช่สมมุติว่าถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณจะไม่เอาซีเกมมากดดันเขานั่นแหละนี่แต่บ้านเราอ่ะคนไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลผมเห็นตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องฟุตบอลที่ทำอยู่ใช่ไหมที่ทำอยู่รู้เรื่องทหารกับตำรวจสองอย่างก็ได้สองอย่างผมถามว่ารู้เรื่องฟุตบอลจะไม่ชนะเวียดนามมาทั้งปีเลยเหรอกี่ปีวันนี้สิ่งที่คุณควรจะพูดที่สุดนะคุณประวิตรเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าปีนี้เราแพ้เวียดนามมาทุกชุดเนี่ยไอU17U19U2021และกระทั่ง23เองเนี่ยควรไปเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วก็ไปเรียกประชุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่พูดแบบว่าเอ้ยจะไล่ออกทั้งที่แบบเขาไม่ได้มีการพูดคุยกันอะเหมือนว่าแบบเอาตัวรอดไปทีอะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมาคุยแต่ผมไม่คุยหรอกอันอย่างนี้จะโดนไหมจะโดนฟีฟ่าแบนไหมถ้าเกิดพูดให้ลาออกเพื่อรับผิดชอบอันนี้อาจจะยังใช่ถ้านายกลาออกรับผิดชอบเองอ่ะไม่โดนหรอกแต่ถ้าเกิดไปไล่ออกอ่ะแบบอยู่ดีประกาศมาปลดแบบอารมณ์เหมือนยึดอำนาจ อันนั้นที่เกิดสมมติว่าอยู่ในประกาศมาปลดสมมติไม่ได้แชมป์ใช่ไหมปลดบิ๊กออสออกจากตำแหน่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะโหบอลเพสซิ่งหนักเลยวันนี้เปิดมาเรื่องแรกก็หนักเลยไม่ใช่ปลดแบบว่าปลดแล้วผมว่าโดนออกอะไรเงี้ยโดนแล้วโดนมันโดนอะไรบ้างก็โดนแบนจากการแข่งขันก็คือไม่สามารถเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นฟีฟ่าเดย์ใช่แล้วบอลคัดเลือกต่างๆไงบอลโลกรอบคัดเลือกไอชิงคัพอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยตุ๊กจะทำทีมชาติไหนไปบอลโลกเอฟปีเกมไงไม่โดนก็เหมือนอินโดในอดีตใช่ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาเรียกมาคุยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องของบิ๊กป้อมเนี่ยอันนี้คือมุมมองของเรานะว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณจะไม่พอใจในผลงานเนี่ยมันไม่พอใจได้ใช่แต่จงไม่พอใจในผลงานโดยที่มีเป้าหมายหน่อยใช่ก็คือว่าไอซีเกมเนี่ยมันเป็นเป้าหมายจริงๆไหมมันเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่ซีเกมใน23 ปี 10 ปีต้อง20 ปีก่อนตอนเรา10 ขวบอะซีเกมมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วทุกคนยังรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แต่วันนี้โลกมันกว้างขึ้นใช่ใช่แล้วเราก็มีองค์ความรู้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นจงไปหาเป้าหมายที่มันเป็นประโยชน์กว่าเดิมหน่อยใช่ไปตั้งโค้ชก่อนไหมจะเอาซีเกมโค้ชใครคุมก็เห็นจะประกาศตั้งแต่เราไปญี่ปุ่นแล้วไปโอลิมปิกใครโค้ชใครคุมตอนนี้ไม่มีเละเทะหมดแล้วตอนนี้ผมบอกเลยชุดเยาวชนไทยอ่ะเหนื่อยนะเว้ยครับมองไม่เห็นอนาคตสักชุดเลยอ่ะเอาก็ฝากไว้ด้วยว่าเดือดร้อนให้ถูกที่ถูกทางนิดนึงครับ